คราวนี้บอกว่า a pilot fly an airplane at a constant speed of 600 km per hour in the vertical circle of radius 1000 meters calculate the force exerted by the seat on the 90 kg pilot at point A and at point B ก็คือ A เนี่ยมันจะเท่ากับ AN บวก AT เนาะแต่ว่าเขาบอกว่า at a constant speed of 600 km per hour in the vertical circle เนี่ยมันหมายถึง AT ตรงเนี้ยเป็น0แสดงว่ามันจะมีแค่แรงในแนวแกน n ตรงนี้เนาะก็คือหรือก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นแหละอันดับแรกเราจะมาดูก่อนเนาะมันเป็น600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเราจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรต่อวินาทีก่อน600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเอา600เนี่ยไปหารด้วย 3.6 ทำออกมาแล้วมันจะเท่ากับ 166.666 เนาะเราจะปัดเป็น67เมตรต่อวินาทีเราถึงจะเอาไปใช้ทำต่อได้นะเราทราบอยู่แล้วว่า A เนี่ยเท่ากับ V กำลัง2ส่วนโล V เราได้มาแล้วก็คือ 166.67 กำลัง2ส่วนรัศมีเขากำหนดมาให้แล้วก็คือ1,000เท่ากับตัว A ทำให้เราได้ A มาเท่ากับ 27.78 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราได้ A มาแล้วต่อไปเขาให้หาในแต่ละจุดนะเราพิจารณาที่จุด A ก่อนนะ at A ที่จุด A ก็คือตรงนี้เราจะให้ sigma fy เท่ากับ0 sigma fy เท่ากับ sigma fy เท่ากับ ma ไม่ใช่เท่ากับ0 sigma fy เท่ากับ ma ในแนวแกน y มีอะไรบ้างล่ะในแนวแกน y เนี่ยจะมีแรงที่เบาะกระทำขึ้นไปเนาะก็คือแรง n เนาะขึ้นไปปุ๊บมี mg ของมี mg ที่มันกดลงมาของตัวเบาะเนาะที่มันกดลงมาจะได้เป็น n ลบ mg เท่ากับM A เราย้ายค่า M G ไป N เท่ากับ M A บวก M G N เท่ากับ M ของ A บวกด้วย G มวลของเบาะที่เขาบอกมาให้ก็คือ90กิโลกรัม90กิโลกรัม N เลยเท่ากับ90กิโลกรัมA เราหามาแล้วก็คือ27.78 27.78 ส่วน G ก็คือ 9.81 พอเราทำออกมาเนี่ยเราจะได้ที่จุด A เนี่ยมีแรงที่เบาะกระทำกับที่เบาะกระทำแรงปฏิกิริยาที่เบาะกระทำขึ้นไปก็คือ 338 3.1 นิวตันอันนี้เป็น at จุด A เนาะอันนี้เป็น at Aต่อไปเป็น at b นะที่จุด b เหมือนเดิม sigma fy เท่ากับ ma เรามาดูที่จุด y เอ้ยไม่ใช่จุด b เรามาดูที่จุด b ที่จุด b เนี่ยมีแรง mg ลงมามีแรง n ที่บอกกระทำลงมาด้วยเหมือนกันเนาะเลยเป็น n บวกmg เท่ากับ ma
n เรายังไม่ทราบย้ายค่ามาก่อนอึ๊บเท่ากับ m a ลบ m g n เลยเท่ากับ m ของ a ลบ g n เลยเท่ากับ m ของบอลนี่คือ90 a เราคิดมาแล้วก็คือ 27.78 ลบด้วยตัว g ก็คือ 9.81 พอเราทำออกมาเนาะเราจะได้ n เท่ากับ 1617.3 นิวตันอันนี้เป็น at point b เนาะอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะ